สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาผู้กองลู่เหรอครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับเฮ้ยเลิกร้องได้แล้วผู้กองลู่อยู่ด้านในครับคุณเข้าไปได้เลยเรามาที่นี่ก็เพื่อจะพบเขาไม่ใช่เหรมาหาฉันทำไมอีกที่จะทำอะไรกันแน่ท่านนายไม่เรียกฉันก็ไม่มาหรอกฉันเรียกเหรอเกาไฮอะไรครับผู้กองลู่มาใกล้ๆฉันผู้กองลู่ขอโทษซะคือว่าขอโทษนะครับคุณกุยเซียวคือเมื่อกี้ผมปลอมเป็นผู้กองลู่ผมชอบเรียนเสียงคนอื่นมานานแล้วนะครับผมล้อคุณเล่นนะครับเพื่อภารกิจนะครับเจ้าหมอนี่ฝึกการเรียนเสียงมาหลายปีเลยเรียนแบบได้เหมือนมากทำไมถึงไปล้อเล่นแบบนี้กุ้ยเสี่ยวขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเขาเรียนเสียงเหมือนมากค่ะคุณกุ้ยเสี่ยวผมขอเป็นตัวแทนบ้านหลังที่สองฉีหนิงและเป็นตัวแทนทีมเราต้อนรับคุณคุณจะต้องชอบฉีหนิงมันชอบบ้านเกิดของคุณแน่ครับที่นี่เป็นที่ที่ผู้กองลู่รักที่สุดอ๋อจริงด้วยเนื้อแพะที่นี่อร่อยมากเลยนะตอนนี้ผู้กองลู่ก็ว่างแล้วผู้กองลู่คุณอย่าลืมพาเธอไปกินด้วยแล้วกันนะคือพวกคุณคุยกันไปแล้วกันผมไม่กลัวแล้วพวกเขาชอบล้อเล่นจนติดนิสัยไม่มีขอบเขตนั่งสินายไม่ควรขอโทษก่อนเหรอผู้กองลูกขอโทษเมื่อกี้ฉันทำตัวไม่ดีพวกเขาโทรมาบอกว่านายดื่มหนักจนใครก็แบกไม่ไหวแล้วยังพูดพร่ำเพ้อเรื่องอดีตของเราพอได้ยินนายเรียกชื่อฉันเลยมาเพราะกลัวมีเรื่องแต่ถ้าเข้าใจผิดงั้นฉันไปก่อนนะนั่งสักเดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองฉันมานี่หลายวันแล้วไม่ต้องหรอกยังไงซะก็คงไม่มีครั้งหน้าแล้วล่ะถ้านายกล้าวางหูนะลู่ฉันก็จะไม่มีครั้งหน้าอีกชาตินี้ยังหวังจะได้เจอฉันอีกเลยเร็วขนาดนี้เลยเข้าไปยังไม่ถึง10นาทีเลยนะฉันปวดหัวไม่ค่อยสบายเธอขับหรอเราลูกไปเกลี้ยกล่อมหน่อยอาลูกครับ
ไม่หนาวเหรอเนี่ยฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอถูกเรียกมาช่างเถอะนายก็รู้นี่ว่าฉันใจอ่อนกับความขอโทษมากที่สุดแค่ขอโทษฉันก็หายแล้วขอโทษนะ